ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างในหลายประเทศที่บอกเลยว่าเรื่องของ Genomic Data เนี่ยไม่ได้ใช้แค่เฉพาะในเรื่องของงานวิจัยเท่านั้นแต่เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็สอบถามกับทั้งทีมงานมาก็บอกว่าตอนนี้Genomic Data ของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดหลายๆท่านจำได้ปีที่แล้วถ้าเกิดเรามาฟังกันเนี่ยยังอยู่ในระดับหลักพันอยู่เลยแต่ปีนี้เนี่ยทางอาจารย์ก็ได้แจ้งแล้วขึ้นมาถึงหลักหมื่นจีโนมแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีข้อมูลที่เยอะขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เก็บแล้วก็บริหารจัดการตัวข้อมูลอยู่ครับก็จะนำมาสู่วิทยากรท่านที่2ของเรานะครับซึ่งจะมานำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลข้อมูลจีโนมที่สำคัญของประเทศนะครับท่านวิทยากรท่านที่2นะครับก็คือดร.ศิษฐเดชทองสีมาครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับในส่วนของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติอยู่ที่สวทช.นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลส่วนสำคัญเลยก็คือศูนย์ข้อมูลจีโนมมีบทบาทในการพัฒนาเรื่องของตัวระบบนิเวศแล้วก็ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประมวลผลโดยเฉพาะในส่วนของตัว Genomics Thailand นะครับวันนี้ให้เกียรติมาบรรยายครับในตัวหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Computational Genomic Medicine Infrastructure ในประเทศไทยครับเรียนเชิญดร.ศิษฐเดชครับขอบคุณครับเห็นพี่บอดเขาทำงานด้วยแต่แล้วผมไม่ได้ทำงานที่สวทช.เหรอเป็นนายกสมาคมอย่างเดียวก็ เป็นตำแหน่งเสริมนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับอาจารย์ยงยุทธอาจารย์สรณิตบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่จะบอกว่าผมอีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้ว ไม่ใหม่เท่าไหร่แล้วนะครับก็อยากจะมาชวนคุยนะครับเมื่อกี้ทางวิทยาทาง MC ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าพอเราเห็นถึง utilization ของข้อมูลจีโนมปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งก็คือที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเรามีศักยภาพรองรับสิ่งนั้นหรือยังแต่ในวันนี้ที่ผมจะมาคุยให้กับทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องความต้องการเนาะของไอ้ตัว computational resource เนี่ยแล้วก็พวก bioinformatics pipeline ที่จะไม่ต้องใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถวินิจฉัยเลือกการรักษาแล้วก็ทำลายความเสี่ยงให้กับเคสที่เข้ามาหาเราได้นะครับไอ้ตัว hard and soft คือตัว hardware ที่มันต้องถูกออกแบบเป็นพิเศษตัว software ในการบริหารจัดการโครงการเนี่ย data management แล้วก็เรื่องของกระบวนการในการใช้แพทย์เนี่ยพิจารณาเลือกเอาตำแหน่งของการกลายพันธุ์เพื่อไปตอบโจทย์ในกรณีของ rare variant ก็คือการเลือกเอาว่า variant ตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายตัว variant ก็คือความหลากหลายที่ทำให้พวกเราแตกต่างกันซึ่งมีไม่เยอะแต่พอมาดูที่3,000ล้านเบสแพร์แล้วก็เป็นระดับล้านนะฮะตำแหน่งเหล่านั้นอะไรอ่ะคือคำตอบของโรคที่เข้ามาหาคนทุกคนในที่นี้เหมือนที่ผมบรรยายไปก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีใครที่อยู่ในห้องนี้ปกติเพราะเนื่องจากว่าจะต้องมีแกนแครีแวเรียนที่ผิดปกติหรือมิวเทชันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแค่ว่ามันอาจจะไม่ยังแสดงออกมานะครับแต่นั้นการค้นหาคืออะไรแต่ท้ายสุดก็คือจริงๆก็จะบอกถึงโอกาสเพราะวันนี้เรามีเอกชนเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยอยากจะแชร์โอกาสเหล่านั้นเนี่ยให้เอกชนได้เห็นแล้วบอกว่าณวันนี้มันเป็นจุดที่เรากำลังวิ่งไปหาตรงจุดที่จะให้บริการดังนั้นถ้าเกิดว่าใครตักตวงตรงนี้ได้ก่อนโอกาสก็จะมาอยู่กับบริษัทเหล่านั้นนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งได้ผมคาดหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของกระบวนการของ Genomic Thailand ปรากฏว่าในวันนี้กลับไม่มีการพูดเลยสิ่งที่เรารู้กันอยู่ก็คือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเลือดที่เราเจาะจากคนไข้นะครับอาจจะเป็นเลือดหรือจะเป็นบัคเคิลสวอปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลือดนั่นแหละหรือบัคเคิลสวอปนั่นแหละให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า DNA คือตัวนี้และจาก DNA นี่แหละเราก็มาทำการถลอกพันธุกรรมกันซึ่งหลังจากจุดนี้คือจุดที่บอกว่านั่นแหละคือหน้าที่ที่เราจะต้องหากระบวนการในการที่จะไปเปลี่ยนไอรหัสพันธุกรรมที่เราถอดออกมาได้เนี่ยให้มันกลายเป็นสารสนเทศหรือให้กลายเป็นคำตอบนะครับโอเคผมให้ดูสแนปช็อตนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเลขของวันนี้ที่บอกกันทำไมถึงบอกว่า2223อาจจะเป็นตัวเลขที่ผมดึงมาผิดเนาะก็ได้เป็น 10,000 กับ220อาจจะต้องไปดูที่เว็บที่แตนุสลาบอกเมื่อกี้นี้นะครับเรามีประมาณนี้ครับก็คือว่าที่เราบอกว่าเราทำการเก็บเลือดนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าศูนย์นะครับ Medical Center อยู่ทั้งหมดประมาณ39แห่งทั่วประเทศไทยทำการrecruit คนไข้หรือ volunteer นะครับให้เข้ามาในโครงการจากนั้นเนี่ยพอเขาผ่านคอนเซนต์ปุ๊บเขาก็จะบอกโอเคแหละเขาจะทำการยินดีมอบเลือดเพื่อจะมาสกัด DNA ให้กับเรา
นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายการตรวจนู่นนี่อะไรเงี้ยฮะจากเลือดตรงเนี้ยครับก็จะถูกส่งไปให้กับคลิก National Bio Resource นั่นก็คือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งก็จะทำการสกัด DNA ออกมาเห็นได้แล้วว่าเรารีคูทมาเกือบ 20,000 รายแล้วจากทั้งหมดเป้าที่มีอยู่ 50,000 รายนะครับจากนั้นปุ๊บพอได้ DNA ที่เราเห็นภาพเมื่อกี้นี้เราก็จะส่งไปให้กับบริษัทที่ชื่อว่าไทโอมิกซึ่งเขาได้รับสัมปทานในการถอดพันธุกรรมให้กับเราเขาก็จะทำการเอา DNA ที่ได้นะฮะไปผ่านเครื่องนี้นะครับเครื่องหน้าตาอย่างนี้เป๊ะเลยเขามีอยู่2เครื่องที่บอบุรพานะครับแล้วก็มีโอกาสว่าเขาจะเปลี่ยนใน2เครื่องนี้กลายเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าเรียกว่าเครื่องนี้เขาเรียกว่า T7 ตัวเลข7นี่ก็มาจากคําว่าใน1ครั้งที่เขาทำการถอดพันธุกรรมเนี่ยเขาจะผลิต data ออกมาอยู่ที่ประมาณ 6-7 terabase tera ก็คือ10^12นะครับก็คือปริมาณของสิ่งที่เขาจะผลิตขึ้นมาในแต่ละครั้งก็ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเขาจะส่งเนี่ยกลับมาให้กับทางผมและทีมในการที่จะประเมินคุณภาพแล้วก็เราก็จะออกรีพอร์ตเนี่ยไปส่งให้กับสวรสซึ่งเป็นผู้ให้ทุนกับโครงการนี้ทำการเก็บเงินจ่ายเงินนะครับซึ่งตกเดือนนึงก็ประมาณ10ล้านบาทนะครับผมก็อยู่ในคณะกรรมการที่จะจ่ายเงินทุกเดือนประมาณ10 ล้านเพื่อให้กับบริษัทเนี่ยเขาส่ง DNA มาให้ส่งข้อมูลซีเควนซ์ให้กับเราทีนี้ผมอยากจะชวนมาให้ดูผมใส่ BNK48 เพราะว่าจริงๆมันเผอิญว่าตัวเลขมันตรงกัน เราเห็นว่า flow cell หรือว่าตัวที่ทำการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยเขาจะมีอยู่4 flow cell ทำใน1ครั้งก็จะแบ่งออกเป็นอย่างที่เราเห็นนะฮะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าก่อนพอใส่เต็มปุ๊บจะเป็นสีเขียวนะครับแบ่งเป็น4 flow cellแต่โฟลเซลปกติเนี่ยใส่ได้ถึงแม็กซิมัมประมาณสัก15คนต่อ1โฟลเซลเพื่อจะให้ได้มาตรฐานที่ถอดรหัสพันธุกรรมแต่เนื่องจากว่ามาตรฐานที่เรามีสูงมากทำให้เขาต้องลดจำนวนของคนที่ใส่ในโฟลเซลเนี่ยเหลือเพียงแค่12ต่อ1โฟลเซลรวมกันแล้วก็คือ48คนต่อ1รันนะครับ48คนเนี่ยจะถูกทำการประมวลผลที่เครื่องเนี้ยเพื่อจะสกัดเอาข้อมูลออกมาให้กับเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ36ชั่วโมงรวมถึงการล้างเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะมีการฟีดเข้าไปปัจจุบันเขามีอยู่2เครื่องก็สลับกันรันไปเจนได้เลยว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยในอดีตเนี่ยเราทำกันที่ประมาณ200คนต่ออาทิตย์รวมเบ็ดเสร็จไป1เดือนก็ตกประมาณ 1,800 900ถึง 1,000 ตอนนี้เขาพยายามที่จะวิ่งไปถึงจุดที่เรียกว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเขาต้องการทำได้ประมาณ350แล้วก็ capacity ที่เหลือเขาต้องการที่จะให้บริการกับคนภายนอกที่มีความสนใจที่จะให้เขาเนี่ยทำการถอดพันธุกรรมให้นะครับดังนั้นในมุมเนี้ยนะครับจะเห็นเลยว่า data เนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับไฟล์1ไฟล์ตกอยู่ที่ประมาณ120จิกถ้าเกิดว่าทุกท่านถือ iPhone 128จิกอยู่ก็ประมาณลิสต์ที่อยู่ใน iPhone ของท่านนะครับนั่นคือข้อมูลของคน1คนเรามี 3,000 ล้านเบสแพร์จริงอยู่แต่เวลาถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยเราต้องทำให้มากกว่าเดิมเพราะว่ามันจะมีกระบวนการที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าเราจะต้องเอาไอ้ของที่มันสั้นๆเหล่านี้ไปทำการต่อให้มันครบทั่วจีโนมซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยเราต้องการความน่าเชื่อถือดังนั้นการที่เราเห็นมันซ้ำๆมันก็เป็นความน่าเชื่อถืออันหนึ่งและความซ้ำๆอันนี้แหละบอกถึงคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่กลไกของเราในการที่จะบอกว่าข้อมูลมีคุณภาพเนี่ยก็จะบอกจากการที่มันกระจายอยู่ทั่วจีโนมเรียกว่า coverage นั้นว่าถามว่า read ที่เราทำการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยกระจายอยู่ที่จีโนมเนี่ยมากกว่า90% เนี่ยจะต้องมี20ซ้ำก็คือ read ที่ซ้ำๆกันใน20เท่าในแต่ละบริเวณมากกว่า 90% แล้วก็ที่มันซ้ำๆกันเนี่ยมากกว่า30เท่าต้องมีอย่างน้อย 80% อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจริงๆไม่มีใครในโลกมีไทย only พยายามตรวจสอบคุณภาพแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีก็คือว่าทำให้เรามั่นใจกับข้อมูลที่เราได้ออกมาว่าเป็นข้อมูลซึ่งดีมากๆเลยครับเรียกว่าถ้าเกิดมีราคาก็ราคาแพงนะที่ว่าจ่ายเงินในราคาที่ถูกมากเขาบอกว่าไม่ควรจะบอกราคานี้เพราะราคานี้ไม่ใช่ราคาปกติที่จ่ายกันนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่เราเห็นว่า what happened เนาะเวลามันเกิดการ sequencing ขึ้นมาครับคราวนี้ ultimate goal อาจารย์นุสลาก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันก็มีการใช้งานกันผมก็จะแยกนะว่าคนที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาคาดหวังอะไรนักวิจัยนะครับแน่นอนเขาก็ต้องการเอา variant มาเอา insight ออกมาให้ได้จากข้อมูลที่ sequence นะครับเพื่อจะให้ได้ new finding นะครับ clinician จุดประสงค์เขาคือทำไงก็ได้ให
ให้คนไข้ที่เข้ามาหาเขาเนี่ยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็คือวินิจฉัยให้ถูกต้องก็วินิจฉัยถูกต้องหามิวเทชันให้ได้แอนดีเอ็นซีอย่างสวรสก็บอกว่าเอาละคุณต้องเอา QC ให้ถูกต้องนะคุณต้องใช้เซอร์วิสให้ดีๆนะแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศก็ดีมากเนาะวอลันเทียร์ก็คือคนที่เขาเนี่ยมอบเลือดให้กับเราเขาก็คงคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าได้ผลที่ดีได้ผลกลับมาเขาคงจะใช้ผลนั้นในการดูแลตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับ taxpayer คือพวกเราทุกคนที่จ่ายเงินมาในการทำงานครั้งนี้ก็บอกว่าเราใช้เงินอย่างคุ้มค่าไหมแล้วก็ท้ายสุดแล้วจะเกิดgenetic medicineนะครับอย่างที่คุณพอบอกว่าเนี่ยอยากจะเห็นภาพอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น genetic medicine แล้วก็วิ่งเข้าหา precision medicine หรือว่า personalized medicine ในอนาคตผมพยายามจะใช้คำนี้ที่มันchangeใช่ไหมแต่มีความแตกต่างกันนิดนึงปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า genetic medicine หรือเป็น stratified medicine นั่นคือเราไม่ได้เจาะลงไปที่ตัวคนตรงๆนักแต่ว่าเราก็วิ่งเข้าไปหาในบางเคสอย่างเช่นกรณีของยานะครับก็จะมีอยู่นะครับคำพวกนี้ใช้ interchangeably แต่ว่ามีความแตกต่างกันบ้างโอเคทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนาะสิ่งที่เราเห็นในตอนต้นก็คือว่าข้อมูลมันวิ่งเข้ามาหาเราที่120จิกงานแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาไอ้120จิกอ่ะก็คือประมาณ40 50เท่า40เท่าของจีโนมของเราเนี่ยครับซึ่งของเรามี 3,000 ล้านเบสแพร์นะคูณเข้าไปอีก40หรือ50เท่าเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ไอ้40 50เท่าของข้อมูลเนี่ยครับสิ่งที่ต้องทำคือพยายามที่จะหาแวเรียนให้ได้ไอ้แวเรียนที่ได้ที่จะหาได้คือเอา read ที่ได้ออกมาเนี่ยครับไปทำการ map เข้ากับ reference นะครับซึ่งเขามีอยู่แล้ว GRCS38 ก็เหมือนเป็นไม้บรรทัดอยู่1อันเอา read ที่ได้มาเนี่ยไปวางเรียงอยู่บนนั้นตลอดทั่วจีโนมเลยสิ่งที่เราเห็นไอ้พวก30เท่า40เท่าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็คือ stacking ที่เกิดขึ้นตรงนี้ฮะนะครับเนี่ยคือสิ่งแรกที่ต้องทำแล้วอยู่ในกระบวนการที่เราทำอยู่นะครับจากนั้นปุ๊บที่ผมเอาแว่นขยายมา2เนี่ยคือตำแหน่งที่มันเกิดการความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์สิ่งเหล่านี้ที่จะต้องทำในสเต็ปที่2ก็คือว่าทุก variant เราจะต้องให้ความหมายเขาเช่นเขาเองเป็น variant ที่หายากไหมยากไหมดูจากฐานข้อมูลเขาเป็นแวเรียนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะมิโนแอซิดและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าโอกาสจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก่อให้เกิดโรคไหมอันนี้ก็ต้องหาก็จะมีเครื่องมือในการที่จะอธิบายครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียร์ไทด์ในทุกตำแหน่งไม่ได้บอกว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะมิโนแอซิดหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโปรตีนตลอดไปแต่นั้นสิ่งเนี้ยก็เป็นกระบวนการทาง computational ที่เราจะต้องทำและทำกับทุกvariant ที่มีอยู่คนหนึ่งคนก็มี variant ตกประมาณเป็นล้านตำแหน่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดให้ก่อให้เกิดโรคก็อยู่ประมาณสักแสนตำแหน่งนะหรือหมื่นกว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นมุมที่เราทำกันอยู่ครับอันนี้ก็จะทำการ annotate นะครับ variant ที่เราได้มาจากเสร็จก่อนหน้านี้ออกมาจากนั้นปุ๊บอันนี้ซับซ้อนแหละถามว่าผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่อยากจะพูดให้ฟังว่าอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการที่ช้ามากๆก็คือเราต้องการสร้างฐานข้อมูลให้กับคนไทยเมื่อกี้รัศนาพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเจอตำแหน่งการกลายพันธุ์หนึ่งตำแหน่งปุ๊บท้ายสุดแล้วเนี่ยตำแหน่งการกลายพันธุ์ตรงนี้มันจะเป็นของจริงหรือจริงๆแล้วเป็นของปลอมของจริงหมายถึงว่ามีโอกาสสูงมากที่เขาเนี่ยจะก่อให้เกิดโรควิธีการอันนึงก็คือดูจากในกระบวนการของ population ของเราว่าตำแหน่งนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยหรือมันเกิดขึ้นได้น้อยเพราะถ้าเกิดเราไปใช้ฐานข้อมูลต่างประเทศเช่นเราไปดูเรื่องทาลัสซีเมียต่างประเทศเนี่ยมีได้น้อยมากๆเลยแต่เมืองไทยมีเยอะเลยฮีโมโกลบิน E นะครับ G6PD มีอยู่ตรึมมีอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอตำแหน่งอย่างเงี้ยแล้วเราไปเช็คกับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ของประเทศไทยเราก็จะพบว่าเข้าใจผิดไปว่ามันอาจจะเป็นคำตอบแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่อยากจะบอกว่าคนนะครับที่เราเก็บเข้ามาตอนนี้อยู่ที่มา 10,000 คนถ้าเกิดวิ่งเข้าไปที่ 50,000 รายเนี่ยอาจจะมีแวเรียนที่คอลเลกต์มาเนี่ยได้วิ่งเข้าไปถึงประมาณสักหลายร้อยล้านเลยเพราะว่าคนเองนะครับก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสนิปหรือมิวเทชันซึ่งจำเพาะกับเขาจำเพาะกับเขาเลยไม่เกิดขึ้นเลยกับคนอื่นก็มีอยู่จำนวนมากซึ่งสิ่งตรงนี้ฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอลแลบแล้วสร้างสิ่งที่เรียกเป็นแอกกิเกตสร้างฟรีเควนซีสร้างฐานข้อมูลให้เกิดขึ้น
ซึ่งกระบวนการซับซ้อนเราต้องแบ่งไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดถ้าเกิดทำทีทั้งหมดนี่ลองคิดดูทำทุกครั้งทำทีเดียวหมดเลยทีละหลายเรื่องหลายหมื่นเนี่ยฮะผมว่าเราก็ไปไม่รอดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอแต่ดีมานด์เนาะแล้วก็มีงบมานมาให้กับเราเราก็ต้องอาศัยความสามารถในการออกแบบสักเล็กน้อยในการที่จะทำให้ดีมานด์เหล่านี้มันถูกมีทั้งหมดดีมานด์เรื่อง processing ดีมานด์เรื่อง storage ดีมานด์ในเรื่องของ data management ดีมานด์ในเรื่องของdata security มีคำติดตลกเขาเรียกว่าเป็นรปภคือช่วยดูความปลอดภัยของข้อมูลก็โซดีมานด์นะครับแต่ว่าก็ต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือ hard and soul เรื่อง hardware ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่า hardware พวกนี้ถูกออกแบบโดยตัวผมเองและทีมแล้วเราก็มั่นใจว่า hardware ที่เราทำออกมาเนี้ยเป็น hardware ที่เหมาะสมที่สุดกับการวิจัยในรูปแบบ life sciences ดีที่สุดต่อให้แพงกว่านี้ก็อาจจะไม่ดีเท่านี้ส่วนตัวคือจากประวัติจริงๆไม่ได้เขียนผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าเนาะแต่ว่าไปเรียนปริญญาโทเอกทางด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดังนั้นผมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของประเทศนั้นเรารู้ว่าอันนี้คือดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานกับเราได้แม่นยำสามารถตอบคำถามดีมานด์ที่บอกว่าภายใน2ชั่วโมงจะต้องทำการรีเทิร์นผลในส่วนของแวริเอนต์ออกไปให้ได้เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายอันนี้เราจะออกแบบออกมาให้ได้ตามนี้นะครับเรามีชาเลนจ์อยู่เยอะว่าศูนย์ถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็อยู่ที่มอบุรพาห่างจากเราประมาณสัก134กิโลดังนั้นเนี่ยทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะส่งข้อมูลจากมอบุรพาเนี่ยกับเข้ามาหาเราอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่เราตอบคำถามในปีแรกๆในตอนแรกเราบอกโอ้โหใช้เวลานานมากเลยแต่ตอนนี้เราทำได้อยู่ที่ประมาณสัก 2.5 ชั่วโมงกับไอ้48คนเนี่ยที่เราเห็นอยู่นั่นคือเรียกว่าเร็วสมควรนะครับอันนี้ก็ทำไปเรียบร้อยในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเราบอกว่าตอนนี้เรามีโครงการที่จะทำการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 50,000 รายเริ่มต้นตั้งแต่39หน่วยงานที่ทำการคอนเซนต์คนไข้แล้วก็เอาคนเหล่านั้นเนี่ยมาเจาะเลือดแล้วก็ส่งไปให้กับกรมวิทยาการแพทย์เพื่อทำการสกัด DNA ไปถอดรหัสพันธุกรรมกระบวนการตรงนี้มันต้องมีคนโอเวอร์ซีเหมือนกับเราทำแลบเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมชื่อว่า LIMS แต่นี่เป็นสเกลที่ใหญ่กว่า LIMS มองระดับประเทศทำยังไงดีเราถึงจะสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการการลงทะเบียนที่ไม่ซ้ำซ้อนเช่นคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ภาคใต้ด้วยโรคมะเร็งไปที่ภาคเหนือบอกว่าฉันต้องการทำเรื่องฟาร์มาโคจีโนมิกปรากฏว่าคน2คนอาจจะโดนซีเควนซ์2ครั้งนั่นนี่ว่าก็เป็น DNA คนเดียวกันแต่นั้นก็มีกระบวนการนะฮะที่เราทำพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี่โฮมกรอนพัฒนาซอฟต์แวร์เองทั้งหมดนะฮะออกมานะครับก็เป็นชาเลนจ์เหมือนกันเพราะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มีหลายคนก็เดาแล้วก็ออกมาก็พอไหวครับพอไหวนะครับเรามีการกระบวนการในการกรอกข้อมูลทางการเขาเรียกว่าข้อมูลของคลินิกข้อมูลฟีโนไทป์แล้วก็ใช้อาศัยมาตรฐานของฟีโนไทป์ซึ่งก็มีซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งซึ่งทำออกมาแล้วเราก็มาบันโดแล้วก็ทำให้เป็นเวอร์ชันที่เราสามารถให้กับประเทศไทยเราได้ใช้งานเพื่อกรอกข้อมูลแล้วก็มีวิธีการที่จะเหมือนกับ end-to-end managementของข้อมูลที่ไหลนะครับหรือตัวอย่างที่ไหลจากสเตชันแรกไปสเตชันสุดท้ายอันนี้ก็ทำขึ้นมาทำเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาให้กับทางสรสทำกรมการแพทย์แล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วก็มีการเหมือนกับนิโกเชตกันว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยฉันต้องส่งแซมเปิลใหม่ไหมฉันต้องมีการทำงานเพิ่มไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดนะครับการคืนผลอันนี้เราบอกว่าเราภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านได้มีโอกาสได้ใช้งานบริษัท sequencing macrogen นะครับหรือ BGI ต่างประเทศท่านก็จะบอกว่าการคืนผลเขาก็จะส่ง FTP link มาหรือส่งฮาร์ดดิสก์มาให้แล้วก็ท่านก็ไปเอาข้อมูลจากตรงนั้นของเราฮะเดินมากเลยเราสามารถที่จะ visualize ข้อมูลนะฮะ real time online คือเสียดายถ้าเกิดมีเวลาเยอะเนี่ยผมจะเดโมให้ดูเลยว่าใช้เน็ตมือถือก็สามารถดูข้อมูลจีโนมทั้งหมดเนี่ยออนไลน์ข้อมูลที่ถูกซีเควนซ์มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็โชว์ให้ดูซึ่งก็มีบริษัทที่ให้บริการหลายบริษัทสนใจบอกว่าอยากจะให้เราให้บริการนี้ให้กับเขาให้เราเป็นคนช่วยเหลือในการที่จะทำการประมวลผลหลังจากที่เขาถอดรหัสพันธุกรรมอันนี้เราก็มีให้แล้วก็คนเหล่านั้นก็สามารถที่จะลูกค้าฮะก็มาดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะที่เขาต้องการเนี่ยจากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับเราสามารถวิชวลไลซ์เป็น3คนพ่อแม่ลูกก็ได้ในเวลาเดียวกันนี่ก็เป็นปุ่มของการรีเทิร์นผลของการกลายพันธุ์อันนี้ผมใช้เวลามากนิดหนึ่งกับสไลด์อันนี้ครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจซึ่งบอกไปแล้วว่า
ทั้ง researcher แล้วก็ clinician ต่างก็ต้องการที่จะหาว่าอะไรคือสาเหตุของคนไข้ที่เดินเข้ามาหาหรือต้องการหา insight ใหม่กระบวนการตรงนี้นะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่ายากมากๆและผมอยากจะนำความสนใจของทุกๆท่านที่ฟังอยู่ในห้องนี้ไปในเคสหนึ่งเคสซึ่งเรียกว่าเป็นเคส serial killer ที่ดังโด่งดังมากๆที่ออสเตรเลียเป็นเคสที่คุณแคทเธอรีนโฟบิกนะครับเป็นคุณแม่นะครับซึ่งมีลูกทั้งหมดอยู่4คนลูกทั้ง4เสียชีวิตทั้งหมดนะครับลูกชาย2คนเคลิปแพทริกลูกสาว2คนซาร่าออร่าเสียชีวิตที่เรียกว่าเป็นซิดก็คือ sudden death sudden infant death นะครับแล้วก็มีนักวิจัยท่านหนึ่งที่อังกฤษท่านก็เหมือนกับให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตคนแรกด้วยซิดก็เป็นtragedy เนาะคนที่2ก็เริ่มน่าสงสัยคนที่3เนี่ยเมอร์ดรัสแน่ด้วยคำพูดอย่างเงี้ยคุณแคทเธอรีนเนี่ยก็โดนจับเข้าคุก40ปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปวิสิตคุณแคทเธอรีนแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วคุณแคทเธอรีนเนี่ยมีอาการบางอย่างที่น่าสงสัยแล้วคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมแล้วก็ได้ส่งสิ่งนี้กลับไปให้กับลูกซึ่งก็เลยมีการรีไทร์แล้วก็ให้หน่วยงาน2หน่วยงานในออสเตรเลียเนี่ยทำการตรวจพันธุกรรมของแซมเปิลที่ได้มาจากลูก2คนที่เสียชีวิตไม่ใช่เคลิปกับแพทริกแต่เป็นซาร่าลอร่าพอเขาตรวจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการที่ผมจะเล่าให้ฟังคือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือนี้เลยครับสิ่งที่เขาทำก็คือข้อ1หาให้ได้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับซัดเดธนั่นคือมียีนอะไรที่เกี่ยวข้องยีนที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างอันนั้นคือสิ่งที่น่าสงสัยน่าจะเป็นคำตอบอยู่ในนั้นข้อ2จากการที่เราทำการ annotate mutation ทั้งหมดที่มีอยู่ในจีโนมนะครับถามว่า mutation ที่ถูก annotate ว่าน่าสงสัยว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงอะมิโนแอซิดอันไหนที่ตรงกับยีนเหล่านั้นเอาเข้ามาเข้าคู่กันจากนั้นกระบวนการถัดไปก็คือ ACMG คือ American College of Medical Genetics and Genomics ได้มีการออกไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าถ้าจะบอกว่า mutation ไหนที่น่าจะเป็นคำตอบจะต้องสามารถเกรดได้ออกมา5เกรดประกอบไปด้วย pathogenic likely pathogenic VUS ก็คือ variant of unknown significant likely benign แล้วก็ benign มีทั้งหมดอยู่5เคสปรากฏว่ามันมี mutation เนี่ยฮะที่เขาเจอถูก categorize ว่าเป็น VUS หรือ variant of unknown significant เหตุผลเดียวเลยคือจริงๆแล้วน่าเชื่อถือมาก mutation เนี้ยชื่อ mutation ที่ผมจำไม่ผิดก็คือ G144R ก็คือไกลซีนในตำแหน่งที่144เปลี่ยนเป็นอาร์ชินีนวันนี้ที่ชื่อว่าคาร์มอนเตอริน2ปกติแล้วยีนคาร์มอนเตอรินเนี่ยมีอยู่3ยีนทำการผลิตนะครับตัวโปรตีนออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่า3ยีนเนี่ยยีนใดยีนหนึ่งเนี่ยมีความผิดปกติเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงมากเพราะว่ายีนนี้เป็นยีนที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียมที่วิ่งเข้าไปอยู่ในเซลล์นั่นหมายถึงว่าเราอาจจะเกิดอาการอาริทเมียคาร์ดิแอคอาริทเมียได้ถ้าปริมาณของแคลเซียมเข้าไปยังไม่เหมาะสมซึ่งในเคสนี้ก็มีการทดสอบทางฟังก์ชันต่อมาแล้วก็พบว่ามิวเทชันที่เจอเนี่ยไอตัวไกลซีนตัวที่144เปลี่ยนเป็นอาร์จินีนบนจีนคาร์มอนเตอริน2ของเด็กทั้ง2คนเนี้ยมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะให้เด็ก2คนเนี้ยเสียชีวิตและอันนี้ก็เกิดการรีทรัลขึ้นมาเคสนี้เป็นเคสที่ดังขนาดที่เรียกว่าโนเบลลอเรียต2คนถึงไซด์พิทิชันว่าเห็นด้วยว่าจะต้องมีการรีทรัลนะครับและกระบวนการเหล่านั้นนะครับเราก็ได้จับมาใส่อยู่ในนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าดูเนี่ยฟีโนไทป์นั่นคือสิ่งที่แพทย์นะครับทำการกรอกเข้าไปว่าเด็กทั้งสองคนเนี้ยมีอาการอย่างไรนะครับถ้าเกิดคลิกเข้าไปดูตรงนี้พอดีผมไม่ได้แคปเจอร์สกรีนมาก็จะเห็นว่าแพทย์ใส่ HPO คือตัว Human Phenotype Ontology ลงไปว่ามีอาการอย่างนู้นอย่างนี้จากตรงนี้ฮะเรามี in-house algorithm ซึ่งจริงๆก็ adopt มาจากหลายๆ well known nature protocol ทำการ prioritize ตำแหน่งของยีนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์จากนั้นที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าทุกตำแหน่งมิวเทชันที่เข้ามากับเราเรามีการแอนโนเทตไว้ทุกอันบอกถึงความถี่ของเขาบอกถึงความเสี่ยงในการที่ทำให้เขาเนี่ยกลายพันธุ์แล้วเกิดปัญหาเราเอาเข้ามาเข้าคู่จากนั้นปุ๊บทำไมต่อครับเราก็ทำการเกรดเขาด้วย ACMG เนี่ย ACMG แล้วสิ่งเหล่านี้ฮะคือสิ่งที่บอกเพราะฉะนั้นในเคสที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกรณีของโอเคนะอันนี้น่าจะเป็นคอมเพลว์ไฮโดรไซกัสนั่นคือยีนเนี้ยครับอันนี้ไม่ใช่ของแคทเธอรีนโฟบิกนะ
อันนี้เป็นเคสหนึ่งในคนไข้นะครับที่เข้ามาด้วยอาการผมจำไม่ได้ว่าอาการอะไรแต่ปรากฏว่ามีตำแหน่งของการกลายพันธุ์อยู่2ตำแหน่งที่อยู่ใกล้กันในยีนเดียวซึ่งมีโอกาสสูงมากที่การกลายพันธุ์เนี้ยมาจากพ่อคนหนึ่งแล้วจะมาจากแม่อีกคนหนึ่งเคสคอมเพลซ์เป็นเคสที่ยากในการที่จะวินิจฉัยเราก็โชว์นี่ออกมาให้กับแพทย์แล้วก็แพทย์ก็ไปเวอร์ริฟายก็บอกว่าใช่อันนี้คือคำตอบของสาเหตุของการเกิดโรคซอฟต์แวร์ปัจจุบันตัวนี้ฮะก็ได้ให้บริการไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีแพทย์ทั้ง3ท่านพอดีผมหารูปของอาจารย์อีกท่านนึงไม่ได้ประกอบไปด้วยอาจารย์วุฒิชาติกมลวิสิทธิ์จากที่จุฬาซึ่งอาจารย์วรศักดิ์ก็ kindly ส่งคนของอาจารย์เนี่ยเข้ามาช่วยในการคอมเมนต์นะครับกับสิ่งที่เราออกแบบมาเพราะเราทำไปหลายเวอร์ชันมากแล้วก็คือเอาวิศวกรไปออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อแพทย์ก็คงไม่มีใครจะเชื่อถือนะก็ให้แพทย์เหล่านี้ครับเข้ามาช่วยเราอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เจมส์จันทิพิมลจากที่รามานะครับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์กุลทนจากที่ขอนแก่นทั้ง3ท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์กุลทนเองก็เป็นบิ๊กแฟนของไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เราชื่อว่า DAPP ย่อมาจากก็ Variant Annotation and Prioritization Platform นะครับซึ่งเราทำขึ้นมาให้กับอาจารย์ได้ใช้อาจารย์ก็เอาไปใช้ในการรีเทิร์นผลกลับไปออกรีพอร์ตกลับไปหากับคนไข้ซึ่งเรามีพวกช้อปปิ้งลิสต์นะฮะให้อาจารย์ออกรีพอร์ตเป็นเหมือน PDF อาจารย์สามารถเจเนเรตแล้วก็เอาข้อมูลที่อาจารย์เจอเนี่ยเลือกเนี่ยโยนใส่เข้าไปนั้นแล้วก็กดปุ่มเดียวเจเนเรตรีพอร์ตออกมาอาจารย์ก็สร้างชื่อตรงได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมอยากจะจูงทุกท่านให้เห็นภาพว่า business drivers มันมีอยู่นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันก็คือเรื่อง rare disease ใช่ปะcancer จริงๆอยากจะบอกว่าเราอะมีกระบวนการนะครับที่ถ้าเกิดว่าเข้ามาด้วย cancer เนาะเรามีเจลแพนเนลซึ่งเป็นประสบการณ์ของจีนวิอิงแลนด์ทั้งหมด10กว่าปีฮะที่ทำเขาออกมาเป็นแพนเนล1อันซึ่งเป็นแค่ Excel เราอินพุตเข้าไปในเนี้ยเราจะทำการให้ user ทำการเลือกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยlevel ที่2เนี่ยมันคือในกลุ่ม cancer นะเป็น cancer กลุ่มไหนอะไรยังไงตัวนี้ก็ทำการช่วยเราฟิลเตอร์ดึงเอาคำตอบออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเราใส่ไว้หลายมากแม้กระทั่งตรงนี้แพทย์บางคนบอกว่าไม่อยากจะดูเลยก็คือ incidental finding เราก็ทำออกมา ACMG หมายถึงว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะมี mutation ที่ก่อให้เกิดปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มากับโรคนี้เราก็รีพอร์ตออกมาให้นะครับแต่ว่าณวันนี้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของการบอกว่าเราเจอคำตอบมาถ้าเราเจอคำตอบอื่นด้วยเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกับเคสเหล่านี้คนไข้เหล่านั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับเอาข้อมูลนี้ไปหรือยังเรามีการย่อยเอาข้อมูลเหล่านี้กลับไปให้เขาหรือเปล่าย่อยยังไงไม่ให้ทำให้เขาแพนิคอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วประเทศไทยเรายังขาดอยู่นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าการทำงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ก็จบซอฟต์แวร์เองอาจจะช่วย expedite process ในการที่จะดึงเอาคำตอบออกมาให้แต่ท้ายสุดผมก็ไม่กล้าบอกว่ารีพอร์ตออกมาว่าคุณคนนี้เป็นโรคนี้แล้วเซ็นชื่อกล้านะครับอันนั้นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากตรงนี้เรามีไดรเวอร์หลายอย่างมากอย่างวันนี้เรามีบริษัทเอกชนที่ให้บริการถลาพันธุกรรมบอกว่าเอาแค่คุณทำ post processing อันนี้ biomedical outsource เนี่ยผมก็อยากจะให้คุณช่วยละเพราะเรามีประสบการณ์เยอะพอสมควรละหรือเราบอกว่า nutrigenomics นะครับ you are what you eat ปรากฏว่าสมมติคนหนึ่งคนนะครับซึ่งอาจจะมี mutation อยู่บนยีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับวิตามินดีวิตามินเคคอลลาเจนนะครับเขาอาจจะต้องได้รับการเสริมพิเศษแต่ว่าแคลเซียมที่เขาทานไปอาจจะไม่ได้ส่งผลในการนำเอาแคลเซียมไปสร้างเป็นกระดูกดังนั้นเราต้องช่วยอะไรเขาสิ่งเหล่านี้ฮะถ้าเกิดเรารู้จีโนมปุ๊บอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในอนาคตคือถือโทรศัพท์ไปกับข้อมูลจีโนมของเราเอาข้อความของเราซึ่งมีเหมือนกับ NFC เนาะ Near Field Communication แต่อยู่บนคีออสท้ายสุดเราก็จะมีภาพขึ้นมาบอกว่านี่คืออาหารที่คุณควรรับประทานเพราะคุณเนี่ยมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ Nutrigenomics Wellness เมื่อกี้บอกว่าเราอยากจะดูว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเราต้องดูแลเรายังไงก็เกี่ยวข้องกับ Nutrigenomics แต่ว่าเป็นในประเด็นอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งรวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมใช่ไหมเพราะ Genetics ก็บอกได้หรือเป็น Gene Based Diagnosis อันนี้ก็ใกล้เคียงก็เรามีอยู่แล้วก็ตรวจยีนแพ้ยานู่นนี่ก็สามารถที่จะคิดเอายีนแพนเนลที่ได้มาจากโครงการอย่างเงี้ยไปช่วยในการตอบคำถามหรือเลยไปทั้งแม้กระทั่งเรื่องของ AMR1 Health นะครับคนกับเชื้อการแสดงออกของโรครุนแรงไม่รุนแรง
ยาที่รับเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้อันไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นโอกาสที่ผมมองแล้วว่ามันอยู่บนพื้นฐานของจีโนมิกที่เรากำลังคุยในวันนี้แล้วก็ท้ายสุดก็คือผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ทางสวทช.เนี่ยพยายามที่ให้ทุนสนับสนุนผ่านการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ผ่านมาจากสกสว.เนี่ยครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยแล้วซึ่งก็ไม่ได้น้อยหรือด้อยไปกว่าต่างประเทศแน่นอนเราอาจจะไม่ได้เจ๋งถึงขนาดถ้าเกิดเชื่อว่าอังกฤษเจ๋งกว่าเราอเมริกาเจ๋งกว่าแต่เราก็มีของบางอย่างที่เขาไม่มีเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราให้บริการก็ไม่ได้ด้อยทีเดียวนักนะครับเราพร้อมที่จะให้ตรงนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะในการที่จะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับตัวเราเองเนี่ยเราไม่ไปทำธุรกิจในเรื่องพวกนั้นเพราะเรามองว่าตัวเราเองเป็นโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสเดียวที่จะทำให้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้ก็คือการสนับสนุนในฐานะที่เราเป็น OEM ทางด้าน Bioinformatics Outsource ให้บริษัทอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานได้ครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับเราทำได้หลายอย่างในมุมของการสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้มันเกิดการวิ่งไปนะครับท้ายสุดก็ใช้พื้นที่นี้โปรโมทหน่อยนะครับก็คือเนื่องจากผมเป็นนายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์นะครับซึ่งไม่ใช่แพทย์เราจะมีการจัดงานประชุมนะครับก้าวถัดไปกับจีนูมิกประเทศไทยนะฮะในวันที่ 29-30 พฤษภาคมนี้เซสชันก็จะลึกมากกว่าเซสชันอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของ scientific แล้วก็ finding แล้วก็อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะฝากไว้ท้ายสุดก็ต้องขอพระคุณนะครับสปอนเซอร์หลักๆนะฮะไม่ว่าเป็นสวทช.สวทส.เองหรือนักวิจัยที่เข้ามาร่วมทีมทำงานกับเราในที่นี้แล้วก็ขอใช้โอกาสนี้ในการตอบคำถามขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ดร.สิทธิเสด็จด้วยนะครับเอาละครับเราน่าจะมีเวลาสักหนึ่งคำถามครับจากฟลอครับเรียนเชิญเลยครับถ้าท่านมีข้อสอบถามอยากจะพูดคุยกับดร.สิทธิเสด็จนะครับจะเป็นคำถามหรือข้อเสนอแนะคำแนะนำได้หมดเลยครับมีไหมครับยังไม่มีนะครับแสดงว่าเคลียร์มากครับขอบคุณดร.สิทธิเสด็จนะครับขอบคุณครับ